ครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม Innovative Agriculture หรือ InnoAgri โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของประเทศซึ่งการพัฒนาประเทศที่ต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั้นสอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทย 4.0 ภายใต้แนวทางการปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบเดิม traditional farming ซึ่งใช้แรงงานเป็นหลักไปสู่การพัฒนาด้วยระบบบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ smart farming โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและสร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรมยั่งยืนโดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับคัดเลือกมาจากสภาเกษตรกรแห่งชาติและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม3รูปแบบได้แก่1ยกระดับเกษตรกรเป็นเกษตรกรไฮเทคด้วยการสาธิตเชิงปฏิบัติการในเทคโนโลยีเหมาะกับยุคสมัยคัดเลือกเฉพาะพื้นที่เพื่อใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ 2. ยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากผลิตผล 3. สนับสนุนการสร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรมยั่งยืนด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า 12-16 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลบึงบูรณ์ ตำบลบึงบูรณ์อำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดแรกในการนำร่องโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานทั้งหมดกว่า 3,000 คนภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในการนำผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวเกษตรกรตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและจำหน่ายสู่ท้องตลาดผมได้มาอบรมโยของไฮเทคเกี่ยวกับแอปส่งไปเขาเหตุที่ผมรู้ว่าเขาขาดสารอาหารอย่างต้องใส่ปุ๋ยอย่างให้เขาเหตุให้ผมลดต้นทุนเพิ่มรายได้กับทางครอบครัว 26-30 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านและจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งแห่งในการนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรภายในงานมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนผู้ประกอบการจังหวัดน่านต่างให้ความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจพี่น้องเกษตรกรน่านต่างให้ความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆนี่ปกติบ้านปูกระโปนไปแล้ววันนี้เสร็จวัสดุจากปูกระโปนนะครับจะบ้านบางคนกับหัวนี่ก็เอาไปเผาไปนี่ครับแต่นี่ผมว่าจะลดการเผาหลังจากผมอบรมนี่แล้วเอามักเป็นอาหารงัวInnoAgri มุ่งมั่นขยายผลโครงการให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี